สวัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอร็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโค้ชจ๊อบนะครับในวันนี้สำหรับวิดีโอร็อกในวันนี้นะครับทอปิกที่เราจะมาคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของคีย์สำคัญนะครับในการเป็นเพจของผมนั่นเองนะครับคือทริปนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับสำหรับการเบนช์ของผมนั่นเองนะครับนั่นคือการกดไหล่ลงนะครับหรือว่า shoulder replacement นั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือโพสิชันปกติของหัวไหล่ผมนะครับจากนั้นผมก็จะกดมันลงนะครับดูอีกครั้งนะครับกดลงนะครับหรือดูจากด้านข้างนะครับกดนะครับก็สาเหตุหลักๆนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องทำ shoulder depression นะครับในท่าเบนเพดของเราเนี่ยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของหัวไหล่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่ทำการกดไหล่ลงเนี่ยนะครับเวลาเราเบนนะครับยิ่งเราอาร์สูงๆเนาะก็มันจะอาจจะทำให้ไหล่ของเราเนี่ยงุ้มไปด้านหน้าได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้หัวไหล่เนี่ยได้รับเรื่องของแรงโหลดนะครับจากเวทที่เรายกอยู่นั่นเองนะครับทำให้อาจจะเกิดการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ได้เช่นกันนะครับข้อที่2นะครับก็คือมันจะสร้างความแน่นหรือว่าไทเนสนะครับให้กับช่วง upper back แล้วก็ช่วง lat นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับลองแค่ทำ shoulder depressionเฉยๆนะครับก็จะรู้สึกได้เลยว่าตัวแรกเนี่ยมันเอ็นเกจหน่อยนึงแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในท่าเป็นเพนเนี่ยโจตัวกล้ามเนื้อแรดนะครับหรือว่าแรดเทสมัสดอร์ไซเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแรงนะครับหรือว่าในส่วนของการสร้างความมั่นคงนะครับให้กับท่าเบนช์เพสของเรานั่นเองนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับว่าทำไมเราต้องทำ shoulder depression เนาะโอเคสำหรับหลักๆนะครับก็การทำ shoulder depression นะครับหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการเซตอัพนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเซตอัพของผมกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปในส่วนของการเซตอัพนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของหลักอนาโตมีเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำ shoulder depression นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการบิดสะบักนะครับในการฝึกท่าเบนช์เพรสนะครับเดิมทีแล้วนะครับกระดูกสะบักนะครับหรือว่ากระดูกที่มันจะเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้นะครับที่อยู่บริเวณหลังของเราเนาะหรือว่าที่เราจะมักจะได้ยินคิวเรื่องของการบีบสะบักให้แน่นนะครับการเดิมทีนะครับการที่เราบีบสะบักให้แน่นเนี่ยตัวสะบักเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราบีบสะบักปุ๊บสะบักก็จะเข้าหากันอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำshoulder depressionเนี่ยตัวสะบักก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็บีบเข้าหากันแล้วก็กดลงนะครับซึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า scapular rhythm นะครับ scapular rhythm นะครับมันจะเป็นการประมาณว่าในช่วงที่เรายกแขนในจังหวะต่างๆนะครับตัวสะบักเนี่ยมันจะค่อยๆrotate ตามแขนของเรานั่นเองนะครับซึ่งจำไม่ได้ว่ายกแขนกี่องศาแล้วตัวสะบักจะเปลี่ยนกี่องศานะครับแต่ว่าเมื่อที่เรายกแขนแล้วเนี่ยตัวสะบักก็จะบิดตามด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในการเซตอัพเนี่ยถ้าเราเซตอัพในจังหวะในส่วนที่มันสูงเกินไปนะครับหรือว่าบริเวณช่วงตาเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นการยกแขนของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสะบักมันก็จะบิดออกอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เราสามารถบิดสะบักได้ดีขึ้นแล้วก็กดลงได้ดีนะครับตัวสะบักควรจะอยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับไม่มีการยกแขนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตอัพของเบนช์ของผมนะครับเราจะเซตอัพให้ค่อนข้างที่จะต่ำลงมาหน่อยนะครับอาจจะเป็นบริเวณจมูกหรือปากก็ได้นั่นเองนะครับก็การเซตอัพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเริ่มจากการนอนนะครับให้ห่างจากบาร์นิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะจับบาร์แล้วก็ถลายตัวเองนะครับขึ้นไปพร้อมกับทำการกดไหล่ลงด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับจนถึงให้บาร์นะครับอยู่ที่บริเวณปากหรือจมูกนะครับนี้นะครับซึ่งการที่เราทำอย่างนี้นะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวบริเวณตัวแทร็กตรงนี้นะครับจะลู่ลงไปนะครับพร้อมกับไหล่ที่กดลงนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยในจังหวะต่อมานะครับที่เราสามารถทำ shoulder depression ได้อีกเนี่ยแล้วมันจะเป็นการช่วย engage lat ให้ด้วยนะครับนั่นก็คือในช่วงจังหวะที่เรายกบาร์ออกมานะครับเราสามารถกดไหล่ลงได้อีกนะครับกดไหล่ลงนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับคิวเนี่ยมันจะเหมือนเรื่องของการทำ straight arm pull down นะครับหรือว่าท่าที่เป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อแรดอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถ engage แรดได้ดีขึ้นอีกระดับนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับในการที่เราเซตอัพเนี่ยเราจะไม่ให้ต้องเกรงแรดใช่ไหมครับด้วยการอาจจะเป็นการคิวว่า breaking the bar นะครับก็คือจะเป็นหักบาร์อย่างนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการเกรงแรดระดับนึงแล้วนะครับจากนั้นพอบากมา straight arm pull downก็จะเป็นการเกรงแรดอีกรอบนึงนะครับเท่ากับว่าเราจะเกรงแรดได้ทั้งหมด2รอบนั่นเองนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็สามารถยกตัวเวทได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถลายป้ายนะครับกดไหล่ลงจนบาร์ถึงระดับจมูกหรือปากนะครับจากนั้นเวทซิ่งดันบาร์ขึ้นนะครับแล้วก็กดไหล่ลงพร้อมกับทำ straight arm pull down นะครับจากนั้นวางก้นนะครับแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือว่าโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทางไทยโพลิติ้งนะครับทั้ง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ